ดีค่ะพี่ทรายคะสวัสดีค่ะพี่หน่อยแล้วก็สวัสดีค่ะน้องๆด้วยนะคะค่ะทุกวันพฤหัสนะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวในช่วง Science 14กับพี่ทรายค่ะวันนี้พี่ทรายมีคำถามจะถามพี่หน่อยและคุณผู้ฟังเหรอคะใช่ค่ะวันนี้มาเป็นแนวคำถามเลยนะคะแล้วก็คำถามอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่น้องๆคิดนะคะคำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยเสียงดังที่สุดในมหาสมุทรในมหาสมุทรมีอะไรบ้างล่ะก็มีพวกปลาอะไรอย่างนี้เหรอคะแล้วปลาจะเป็นปลาอะไรดีคะโอ้โหอย่างเยอะเลยอ่ะปลาอะไรเสียงดังโอ้ยอมแต่ถึงพี่ไทยจะตอบว่าปลาเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือฝูงกุ้งค่ะกุ้งเนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงกันเพราะว่าน้องๆหลายคนอาจจะเอ๊ะปลาวาฬสีน้ำเงินหรือเปล่าเพราะว่าขนาดตัวเขาใหญ่แล้วก็เสียงเขาค่อนข้างที่จะดังแต่ว่าถ้าวัดตามเสียงธรรมชาติที่ดังที่สุดแล้วนะคะเขาบอกว่าอันดับหนึ่งต้องยกให้เหล่าพลผักกุ้งค่ะเพราะเสียงของฝูงกุ้งนะคะเป็นเสียงธรรมชาติเพียงอย่างเดียวค่ะที่เขาบอกว่าสามารถรบกวนคลื่นโซน่าของเรือดำน้ำได้ด้วยนะคะค่ะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถที่จะรบกวนคลื่นโซน่าของเรือดำน้ำได้ดังนั้นเนี่ยจึงทำให้เรือดำน้ำจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะเมื่ออยู่ข้างบนหรือว่าข้างใต้ฝูงกุ้งเหล่านั้นนะคะเสียงของกุ้งที่รวมพลังกันนั้นค่ะดังถึง246เดซิเบลนะคะแต่เนื่องจากเสียงเดินทางในน้ำได้เร็วกว่า5เท่าซึ่งเทียบกับ160เดซิเบลในอากาศค่ะทั้งนี้เนี่ยเสียงของกุ้งก็ยังดังกว่าเสียงของเครื่องบินไอพ่นทะยานขึ้นฟ้าที่มีระดับเสียงถึง140เดซิเบลอีกด้วยนะคะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยใช่ค่ะแบบโอ้โหมันจะดังขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยบางคนเขาก็เปรียบเทียบนะคะอย่างนักวิชาการเขาก็จะเปรียบเทียบว่าเสียงของกุ้งเนี่ยดังพอๆกับการให้มนุษย์ทุกคนบนโลกทอดเบคอนพร้อมๆกันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหดังมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าข้อสันนิษฐานของการเกิดเสียงดังกล่าวเนี่ยก็คือเกิดจากที่กุ้งนับล้านล้านตัวมากระทบก้ามใหญ่ๆของมันพร้อมๆกันค่ะกุ้งเหล่านี้นะคะสามารถพบได้บริเวณทะเลน้ำตื้นในเขตร้อนชื้นแล้วก็กึ่งร้อนชื้นค่ะแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นที่เขาบอกว่าเป็นเสียงธรรมชาติเพียงเสียงเดียวที่สามารถดังที่สุดแล้วก็คือ เขาได้มีการบันทึกภาพวิดีโอนะคะโดยบันทึกไว้ละเอียดค่ะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเสียงนั้นเนี่ยเกิดหลังจากที่กุ้งกระทบก้ามไปแล้ว700ไมโครวินาทีซึ่งละเอียดมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้อยกว่าวินาทีอีกนะคะดังนั้นเนี่ยเสียงซึ่งมาจากการระเบิดของฟองไม่ได้เกิดจากการกระทบกันของก้ามอันนี้พี่หน่อยพอจะนึกภาพออกไหมคะพยายามนึกตามนะเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราตอนแรกเนี่ยเขานึกว่าจริงๆแล้วเสียงเนี่ยเกิดจากการที่ก้ามกระทบกันเป็นทำให้เกิดเสียงแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ก้ามกระทบกันเนี่ยมันยังมีช่วงเวลา700ไมโครวินาทีที่จะทำให้เกิดเสียงซึ่งเสียงที่เกิดนั้นก็คือเกิดจากฟองน้ำอะค่ะคือหมายความว่าก้ามเนี่ยไปกระทบน้ำถึงจะเกิดเสียงอะนะคะนี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่านี่คือเสียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรค่ะแต่เขาบอกเอ๊ะเสียงของกุ้งดังขนาดนี้แล้วจะมีประโยชน์ไหมจริงๆแล้วมีประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่ากุ้งใช้เสียงดังกล่าวค่ะเพื่อทำให้เหยื่อรู้สึกมึนงงนะคะแล้วก็เพื่อติดต่อสื่อสารและแน่นอนที่สุดค่ะก็คือเพื่อหาคู่นั่นเองนอกจากอนุภาพของคลื่นที่ดังสามารถทำลายหรือว่ารบกวนคลื่นโซน่าของเรือดำน้ำได้แล้วเนี่ยยังสามารถสร้างความเสียหายนะคะให้กับใบพัดเรือได้อีกด้วยนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าใช่ต้องระวังมากๆเลยค่ะเวลาเรือเนี่ยไปผ่านฝูงกุ้งเหล่านี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะค่ะแล้วสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้ที่พี่ฟายนำมาฝากเหมือนตอนท้ายของนิทานหลายๆเรื่องนะคะเขาบอกว่าแม้ว่าเสียงของกุ้งจะมีพลังหรือว่าอานุภาพมากเพียงใดนะคะแต่ว่ากุ้งเพียงตัวเดียวค่ะพี่หน่อยก็ไม่สามารถสร้างพลังเสียงนี้ได้เพียงลำพังแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยความสามัคคีจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะพี่สายก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมีความรักสามัคคีกันไว้ค่ะเพื่อเป็นพลังนะคะในการที่จะพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคตค่ะค่ะอย่างพลังกุ้งวันหลังจะปลูกกระดมใครต้องบอกเราต้องรวมพลังกันเหมือนพลังกุ้งใช่ค่ะใช่ไหมคะเราต้องเป็นพลังกุ้งพลังฝูงกุ้งนะคะแล้วก็จะมีพลังที่จะสามารถทำลายล้างสิ่งไม่ดีหรือว่าอะไรต่างๆไปได้ค่ะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไปอยู่ในที่ที่เสียงดังๆหรือมีแบบว่าเด็กๆทำเสียงดังๆเนี่ยอย่าเสียงดังเหมือนเสียงกุ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเสียงน้องๆเหมือนกุ้งเลยใช่ไหมคะโอ้ยอันที่ไปเล่ากันให้ฟังได้เลยนะเนี่ยเล่าต่อๆได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่แปลกจริงไม่เคยรู้ข้อมูลนี้มาก่อนเลยค่ะค่ะแล้วก็พี่สายก็จะมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาฝากแต่ว่าอย่างท้ายเรื่องเนี่ยพี่สายก็มีคำถามมาฝากเช่นเคยนะคะค่ะ
คำถามค่ะอะไรเอ่ยเสียงดังที่สุดในมหาสมุทรพี่ทรายคะถามง่ายไปไหมคะเนี่ย คุ้นๆไหมคะคุ้นๆนะคะ วันนี้พี่ทรายอยากแจกของรางวัลมากๆเลยค่ะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยค่อนข้างน่ารักสุดๆสำหรับน้องๆสามารถฝึกสมองได้ด้วยเป็นอะไรคะวันนี้เป็นขวดโลจิกซอค่ะมีชื่อด้วยนะคะเขาบอกว่าแบบนี้ต้องฉลองแต่ว่าจะฉลองแบบไหนเดี๋ยวน้องๆต้องรอดูของรางวัลกันนะคะซึ่งมี2ชิ้นเหมือนกันแล้ววันนี้คำถามง่ายขนาดนี้ยังต้องมีคำใบ้ไหมคะยังมีคำใบ้อยู่เหมือนเคยค่ะพี่ทรายใจดีนะคะค่ะคำใบ้ที่1นะคะประวาสีน้ำเงินค่ะ2นะคะฝูงกุ้งค่ะค่ะคุณผู้ฟังก็ส่ง SMS มาง่ายๆเหมือนเดิมเช่นเดียวกันค่ะพิมพ์เลข93พิมพ์คำตอบ1หรือ2นะคะจากนั้นพิมพ์ชื่อตัวเองแล้วก็จังหวัดที่คุณผู้ฟังอยู่นั่นแหละเอาแค่จังหวัดก็พอนะคะจากนั้นกดส่งมาที่455-4500ค่ะนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันท้ายรายการว่าใครจะเป็นผู้โชคดี2ท่านวันนี้ค่ะติดตามแซนส์ประทีนกับพี่ทรายได้วันพฤหัสหน้านะคะพี่ทรายขาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ